ส้วมเนี่ยชอบกดไม่ลงตอนเวลาฝนตกหนักๆนะครับเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงครับอย่าลืมกด Subscribe สวัสดีครับทุกคนครับผมมินนะครับมีคนถามเข้ามานะครับว่าส้วมที่บ้านเนี่ยครับเวลาฝนตกเนี่ยกดไม่ลงทันทีเลยปัญหานี้เราจะแก้กันยังไงนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องเล่าให้ฟังก่อนครับว่าส้วมแบบนี้ครับเดานะครับว่ามันน่าจะเป็นส้วมสมัยก่อนที่เป็นส้วมซึมเนี่ยครับลักษณะการทำงานของส้วมซึมเนี่ยมันก็คือจากโถส้วมเนี่ยต่อตัวท่ออึเนี่ยครับลงไปในขอบซีเมนต์เนี่ยครับเขาจะขุดดินนะครับเป็นหลุมแล้วก็ฝังขอบซีเมนต์ลงไปเรื่อยๆนะครับสัก4-5ขอบแล้วก็บ่อตรงนี้เขาก็จะเป็นบ่อที่ใส่อึแล้วเสร็จแล้วเนี่ยครับมันก็จะมีท่อเนี่ยต่อมาอีกอันนึงที่เอาไว้ให้เวลาน้ำเนี่ยครับซึมลงไปในบ่อซึมอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้แบบเนี้ยมันจะเป็นรุ่นเก่าเป็นบ่อรุ่นเก่าที่ทำมานานๆมากแล้วเนี่ยครับเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยน้ำมันก็จะลงไปในบ่ออึบ่อเกลอะเนี่ยครับเสร็จแล้วเนี่ยปริมาณน้ำมันเต็มมากๆกดชักโครกมันจะไม่ลงมันต้องคอยให้น้ำฝนเนี่ยครับมันซึมลงดินลงบ่อซึมไปก่อนมันก็จะกลับมากดลงอีกทีนึงครับซึ่งมันไม่ค่อยน่าพิสมัยเท่าไหร่เลยครับเวลาฝนตกเนี่ยครับแต่ในบ้านสมัยใหม่ของเพื่อนๆหลายๆคนในทุกวันนี้ครับตามหมู่บ้านจัดสรรหรือตามโครงการทั่วๆไปนะครับมันมีถังแซดครับหรือที่เรียกว่าถังบัตรตัวนี้ครับมันจะปิดทางเข้าทางออกเรียบร้อยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาน้ำเนี่ยซึมเข้ามาในบริเวณถังบำบัดของเราได้เลยนะครับให้ลองไปเปลี่ยนเป็นถังบำบัดแบบนี้ดูนะครับลักษณะการทำงานเนี่ยมันก็จะเหมือนเดิมเลยก็คือจากถังบำบัดแล้วก็ลงไปที่บ่อซึมเหมือนเดิมนะครับแค่นี้ครับเราก็จะแก้ปัญหาของการกดชักโครกไม่ลงนะครับวิธีคำนวณถังบำบัดง่ายๆนะครับในตารางของผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาจะมีเขียนไว้บอกอยู่แล้วแต่ผมบอกคลิกง่ายๆกันนะครับว่า1คนเนี่ยครับให้ประเมินไว้ว่า200ลิตรต่อ1คนถ้าบ้านใครอยู่2คนก็ให้ใช้ถังบำบัด400ลิตรนะครับถ้าบ้านใครอยู่6คนก็62 12 1,200 ลิตรคร่าวๆครับประมาณนี้ก็สามารถวางถังบำบัดแบบนั้นลงไปได้เลยนะครับลูกเล็กๆเนี่ยประมาณสัก600 800เนี่ยครับมันก็อยู่ประมาณสัก 2,000 กว่าบาทต่อถังนะครับเราไปปรับใช้ดูนะครับว่าเราจะไปแก้ปัญหาถังบำบัดเต็มหรือว่าชักโครกกดไม่ลงได้ยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ